รู้หรือไม่วิสลอมบาร์ดีทรอฟี่มอบให้แก่ทีมที่ได้แชมป์ซุปเปอร์โบว์กลับมาติดตามกันต่อนะครับก่อนจะไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกของเราในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมจากทูมอฟเอชมาแจกเสื้อด้วยนะครับคุณพิรณัฐก็สามารถที่จะลุ้นรับเสื้อ TPL ได้นะครับโดยที่ลูกค้า TrueMove S ซึ่งเป็นเครือข่ายอันดับ1แล้วก็สามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกที่ลุ้นเป็นที่1ของการแข่งขันหรือว่าลุ้นคว้าแชมป์ของฤดูกาล2014นี้ด้วยการส่ง SMS มาที่หมายเลข4764044นะครับ4764044ค่าส่ง SMS ครั้งละ3บาทแล้วก็มีลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก TrueMove Sจำนวน5ตัวนะครับสำหรับ5ท่านที่ส่ง SMS เข้ามาในระหว่างรายการนี้นะครับที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นั่นเองนะครับนะครับนอกจากนี้นี่เราเข้าช่วงในข่าวช่วงเบรกที่2ของเราครับเริ่มจากไปจับตาดูสื่อต่างประเทศว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับในช่วง Media Watchกระแสเทนนิสในญี่ปุ่นนี่ถือว่าฮือฮากันมากนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปกับ US Open ฝ่ายเทนนิสชาวญี่ปุ่นเองก็ยังออกมาแสดงความพึงพอใจอยู่ดีครับแม้ว่าโคอิชินิชิโครินั้นจะไปพลาดท่าพ่ายต่อมอรินเซริชในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ US Open เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยการแข่งขันในเกมนี้แฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจรับชมการแข่งสดอย่างมากมายครับโดยเฉพาะที่บ้านเกิดของนิชิโคริที่เมืองมัตสึเอะทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นก็ปรากฏว่ามีกองเชียร์นับพันคนเลยครับที่ต่างออกมาช่วยกันส่งแรงเชียร์ส่วนที่โตเกียวคายาโกะฮาชิโมโตะผู้ช่วยหมอฟันนะครับก็บอกว่าระหว่างการชมเกมนี้เนี่ยในสปอร์ตบาร์เขาเปรียบนิชิโกริว่าเป็นเหมือนกับคนแคร์ที่ต้องไปยืนจับมือกับเซริชก่อนกันในขันเพราะว่าส่วนสูงต่างกันเยอะนะครับมีการสำรวจความเห็นของคนหลายๆอาชีพในญี่ปุ่นส่วนนักออกแบบทรงผมอย่างฮารุตะโซดะวัย24ปีก็บอกว่าภูมิใจในตัวนิชิโกริเป็นอย่างมากแม้ว่าจะแพ้ในเกมนี้ก็ตามเนื่องจากว่านิชิโกริทำเต็มที่แล้วและคนญี่ปุ่นควรจะภาคภูมิใจในตัวเขาเออิจิทาเกยูชิซึ่งเป็นอดีตกัปตันทีมเดวิสคัพของญี่ปุ่นนักเทนนิสเก่าเนี่ยครับบอกว่านิชิโกริไม่ใช่คนตัวใหญ่อะไรแต่เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆได้เห็นแล้วว่าพวกเขาก็สามารถทำได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีสไตล์การเล่นที่สนุกสนานแล้วก็ทำให้เมื่อถึงกีฬาโอลิมปิก2020ที่โตเกียวจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเทนนิสน่าจะเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจมากขึ้นเป็นระดับต้นๆเลยทีเดียวครับมาดูที่ BBC Sport ครับเป็นความคิดเห็นของอลันพรอสครับอดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ก็ยังเชื่อมั่นว่านิโก้ลอสเบิร์กกับลุยส์แฮมิลตันจะสามารถกอดคอเป็นเพื่อนร่วมทีมกันไปได้อีกอย่างน้อย 2-3 ปีแม้ว่าทั้ง2คนจะมีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก็ตามครับพรอสก็เคยมีประสบการณ์ทำนองนี้ในยุคทศวรรษที่80ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมทีมแมคคาเลนร่วมกับคู่แข่งหมายเลข1อย่างเอตันเซนนาครับโดยที่พรอสบอกว่าการที่ทีมหนึ่งมีนักแข่งที่ลุ้นแชมป์โลกอยู่2คนในทีมในเวลาเดียวกันก็จริงๆน่าจะเป็นผลดีกับทีมมากกว่าถ้าหากทีมงานสามารถรักษาสถานการณ์สถานภาพของยอดฝีมือทั้ง2คนเอาไว้ได้ก็จะเป็นผลดีกับทีมในระยะยาวแน่นอนครับดูจากเว็บไซต์ Yahoo Sport บ้างครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอสุดเช้าเลยครับในการทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองจนหมดสติของเรย์ไรส์รันนิ่งแบ็คของทีมบอลติมอร์เรเวนผู้เล่นค่าตัวมูลค่าหลาย10ล้าน US ดอลลาร์นะครับก็มีการเผยแพร่คลิปผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TMZ ไปเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาข่าวนี้เริ่มส่งผลกระทบไปอยู่สู่ทางสังคมอเมริกันในวงกว้างครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยจอห์นเออร์เนสต์เลขาธิการทำเนียบขาวก็ออกมาเปิดเผยถึงความคิดของโอบามาต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้โดยกล่าวว่าท่านประธานาธิบดีเป็นพ่อของลูกสาว2คนและเชื่อว่าการสร้างความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับการตบตีผู้หญิงเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่พึงกระทำไม่ว่าจะในที่เปิดเผยหรือว่าจะลับตาคนก็ตามการหยุดสร้างความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเกมฟุตบอลและก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องหยุดยั้งเรื่องนี้ให้ได้ครับยังมีข่าวสารวงการกีฬาอื่นๆให้ติดตามกันครับไปดูกันได้ในช่วงของ Sport World ครับส
สปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกวันนี้เริ่มที่การแข่งขันสนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตทประเทศจีนครับมาร์ควิลเลียมมือ17ของรายการจากเวลก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จหลังจากที่สอยคิวเฉือนเอาชนะแบร์รี่ฮอว์กินมือ5ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์5-4เฟรมครับเช่นเดียวกับไลออนเดย์มือ18ของรายการจากเวลก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเช่นเดียวกันครับเมื่อเอาชนะจอห์นฮิกกินมือ9ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์5-4เฟรมขณะที่อีก2คู่ซึ่งกำลังทำการแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้ครับคู่แรกติงจุนฮุยครับเจ้าถิ่นมือ1ของรายการเจอกับแจ็คลีชอสกี้มือ28ของรายการจากอังกฤษครับก็ปรากฏว่าติงจุนฮุยนำอยู่2-0เฟรมครับก็ติดตามได้นะครับทางทูสปอร์ต SD นะครับช่อง666นะครับ2 Sport SD 1แล้วก็2 Sport 7สำหรับคู่ของติงจุนฮุยนะครับส่วนอีกคู่นึงครับจัดทำมือ6ของรายการจากอังกฤษเจอกับโดมินิกเดลมือ21ของรายการจากเวลส์ก็เสมอก็อยู่2-2เฟรมครับตอนนี้กำลังพักการแข่งขันครับคุณผู้ชมจะติดตามคู่ของจัดทำกับโดมินิกเดลได้ทางช่อง2 Sport SD 3ช่อง668ตอนนี้เลยนะครับพูดถึงกอล์ฟบ้างนะครับรายการใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มโหมโรงกันแล้วครับโดยที่ดาราดังนั้นต่างก็ไปร่วมไรเดอร์คัพการลากคอนเสิร์ตกันด้วยนะครับทัพดาราดังตอบรับร่วมงานไรเดอร์คัพการลากคอนเสิร์ตที่ The SSE Hydro ในกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์วันที่24กันยายนนี้ครับสำหรับศิลปินที่จะขึ้นเวทีจัดการแสดงสดภายในงานนั้นประกอบไปด้วยแจ็คบัคส์เท็กซัสทวินแอตแลนติกดีน่าเนสบิทมีเอ็ดดี้ริดเดอร์ควบคู่ไปกับการแสดงของบัลเล่ต์บัลเล่ต์ของคณะด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแสดงโอเปร่าจาก RSNO และ NTS ภายใต้การดำเนินการสร้างจากคิมแกวินผู้ที่เคยสร้างสรรค์พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงลอนดอนเมื่อปี2012ด้วยซึ่งการแสดงดังกล่าวนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมกว่า183ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันไรเดอร์ครับ2014หนนี้ยุโรปก็จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นที่สนามเกรนอีเกิลกอล์ฟคลับที่ประเทศสกอตแลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนนี้แล้วนะครับข่าวใหญ่ในวงการกีฬาโลกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแน่นอนก็คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายของปีซึ่งแชมป์ก็คือมารินซิลิชครับหนุ่มโครเอเชียหรือว่าโครเอเชียที่เอาชนะเคอินิชิโคลินะครับมือ10ของรายการจากญี่ปุ่นไปได้อย่างไม่ยากเย็น3เซตรวดด้วยสกอร์6-3 6-3และ6-3ทำให้ซิลิชซึ่งเป็นมืออันดับที่14ของรายการนะครับคว้าแชมป์ US Open ไปครองครับและเป็นการได้แชมป์ระดับแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตนับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี2004และยังเป็นนักเทนนิสจากโครเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมในรอบ13ปีต่อจากโกลันอีวานิเซวิชโค้ชของเขานั่นเองครับซึ่งอีวานิเซวิชเคยได้แชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปี2001ครับนอกจากนั้นซิลิชยังกลายเป็นแชมป์มือวางอันดับโลกต่ำสุดนะครับก็คือมืออันดับที่16ของโลกครับต่อจากพีซัมพาร์ตตำนานนักเทนนิสชาวอเมริกันที่เคยทำไว้เมื่อปี2002ตอนซัมพาร์ตได้แชมป์US Open เนี่ยตอนปี2002นะแซมพาร์ตอยู่อันดับที่17ครั้งนี้เนี่ยซิลิชอยู่อันดับที่16ครับซิลิชบอกว่าถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเขาจะทำสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วและเขาต้องขอบคุณโค้ชและก็ทีมงานเป็นอย่างมากครับที่ช่วยให้เขาเล่นเทนนิสได้อย่างมีความสุขจนวันนี้สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในชีวิตครับขณะที่นิชิโคลิที่แมตช์นี้ครับตีเสียเองถึง30ครั้งบอกว่าวันนี้ซิลิชเล่นได้ดีมากครับขณะที่เขากลับเล่นผิดฟอร์มแม้ว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะเจ็บปวดมากแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ US Open ได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามีสถิติของคู่นี้มาให้ดูด้วยนะครับนี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ย Unforced Error หรือการตีเสียเองอ่ะซิลิชก็ขวดไปเสียไปถึง27ครั้งนะครับนิชิโคลิใน30ครั้งแต่ว่าปัจจัยที่น่าจะทำให้ซิลิชเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกที่ทำได้เสิร์ฟแรกที่สามารถเป็นลูกวินเนอร์จะทำได้ถึง 80% เลยนะฮะแล้วก็ตีวินเนอร์ได้ถึง38ครั้งเกมเสิร์ฟไม่มีปัญหาเลยเกมเสิร์ฟไม่มีปัญหาเลยครับนะฮะถ้าดูเรื่องอันฟอร์สเออร์เนี่ยจะดูว่าใกล้ๆกันนะครับก็มีสถิตินิชิโคลิเนี่ยในแต้มสำคัญอย่างได้เบรกพอยต์เองก็แต่9ครั้งเนี่ยได้ไปแค่ครั้งเดียวเองครับก็ขณะที่ซิลิชเนี่ยจะเป็นครั้งได้ถึง5ครั้งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าเบรกดูจากเปอร์เซ็นต์เบรกพอยต์ดูสถิติหลายๆอย่างเนี่ย
มันจะกินกันตรงเรื่องเสิร์ฟครับเรื่องเอสซีรีส์ได้17ครั้งนี่ชิโคริได้2ครั้งนะครับโนเล่เห็นสถิติแบบนี้ก็บอกว่าโอ้โหคนละเรื่องกับรอบที่แล้วเลยนะครับไปต่อกันเรื่องราวของ US Open เนี่ยนะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนครับคะแนนสะสมก็เยอะเป็นพิเศษครับมีทั้งขาขึ้นขาลงแอนดี้มาเร่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสำหรับเขาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ต้องลุ้นหนักเลยนะครับในการที่จะทำอันดับให้กลับมาติดอยู่ใน8อันดับแรกของโลกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีการคาดการณ์หลายๆสื่อนะครับอย่าง BBC เองหรือว่าสื่อหลายๆสื่อก็เคาะประเด็นดังว่านักเทนนิสคนไหนหลุดวงโคจรหลุดโผไปบ้างอย่างทางด้านของแอนดี้มาเร่ซึ่งตกรอบ8คนสุดท้ายเจ้าตัวนั้นปรากฏว่าต้องหล่นลงไปเกิน10อันดับแรกของโลกก็คือน่าไปอยู่อันดับ11ของโลกแล้วก็วันนี้มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับจากเว็บไซต์ของ ATP World Tour ด้วยนะครับปรากฏว่าคะแนนสะสมหลังจบทาง US Open เนี่ยคะแนนรวมในปีนี้ซึ่งเขาจะมีการคิดอันดับกันเพื่อหา8อันดับแรกไปเล่นในรายการที่ลอนดอนเป็นทัวร์นาเมนต์ ATP World Tour Final นะครับก็ปรากฏว่าแอนดี้มาเร่ตกไปอยู่อันดับ11จริงๆตามที่สื่อคาดมีการคิดคะแนนล่วงหน้ากันให้แล้วนะครับคะแนนไปอยู่ที่สะสมไว้ 3,155 คะแนนส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจอย่างทางฝั่งของอันดับ1ของโลกก็ยังคงเป็นโนวัคชอโควิดรักษาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับทางเนื่องจากว่าราฟาเอลนาดาลไม่ได้ลงแข่งในรายการ US Open นั่นเองนะครับก็เลยพลาดโอกาสป้องกันแชมป์ไปส่วนทางแอนดี้มาเร่แม้ตอนนี้จะหล่นไปอยู่ในอันดับ11ของโลกแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจเท่าไหร่ในการที่จะต้องพยายามเร่งฟอร์มก่อนถึงทัวร์นาเมนต์ ATP World Tour Final เนื่องจากว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยตัวแอนดี้มาเร่ไม่ได้ลงแข่งในช่วงเนี่ยครับเดือน2เดือนสุดท้ายของปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงแข่งปีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ารอบลึกได้เท่าไหร่ก็จะได้โกยคะแนนไปมากเท่านั้นเนื่องจากว่าไม่มีคะแนนให้หักล้างกับปีก่อนนั่นเองนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็แน่นอนเหมือนเดิมเซเรน่าวิลเลียมส์นะครับเธอก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้แล้วก็ยังค้ำมือวางอันดับ1ของโลกส่วนคาโรลาวอสเนกี้รองแชมป์ก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9ของโลกแล้วนะครับครับมาต่อกันที่เรื่องของศึกคนชนคนครับอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับจอห์นบราดาวปีกรุกกี้ของอาริโซนาคาร์ดินัลครับออกอาการปลื้มสุดขีดครับหลังจากที่สามารถทำทัชดาวน์แรกในการเล่นอาชีพได้สำเร็จครับและมีส่วนช่วยให้ทีมเฉือนเอาชนะซานดิเอโกชาร์เจอร์ไปได้อย่างหวุดหวิด18-17ในศึกมันเดย์ไนท์เมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับบราวน์เนี่ยรับบอล13หลาจากคาร์สันพาเมอร์ในช่วงที่เหลือเวลาอีก2นาทีกับอีก25วินาทีโดยที่พาเมอร์กล่าวชมรุ่นน้องว่าเป็นทัชดาวที่นอกจากจะยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความเร็วของจอห์นบราวน์ผู้นี้อีกด้วยนะครับบราวน์ที่เกมนี้นะครับนอกจากจะทำทัชดาวได้แล้วก็ยังรับบอลได้ทั้งหมด11ครั้งทำระยะได้91หลาก็กล่าวถึงความรู้สึกหลังจบเกมว่าเมื่อตอนที่จับบอลได้ครั้งแรกเนี่ยเขาเห็นผู้เล่นที่เข้ามาถาโถมใส่เขาจากทางชาร์เจอร์พยายามจะมาแท็กเกิลเขาแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมพี่ๆก็ช่วยกันบล็อกเอาไว้ได้ทำให้เขามั่นใจแล้วก็เกิดอาการเรียกว่ามีความฮึกเหิมครับจนกระทั่งสามารถวิ่งทะลุเข้าสู่เอนโซแล้วก็ทำทัชดาวได้สำเร็จจนนำมาสู่ชัยชนะของอาริโซนาคาร์ดินัลได้ในที่สุดครับประเด็นอื่นมีให้ติดตามกันอีกนะครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเรเวนส์ตัดสินใจยุติสัญญากับเรย์ไรส์กรณีแบบของทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังคลิปวิดีโอที่ไรส์ก่อเหตุใช้ความรุนแรงกับจอห์นเนลพาเมอร์ภรรยาสาวของเขาในลิฟต์ที่คาสิโนเมืองแอตแลนติกซิตี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกมือดีนำมาเผยแพร่นอกจากนี้ NFL ยังเตรียมลงโทษพักการแข่งขันไรส์จาก2เป็น6เกมอีกด้วยเดอแองเจโลวิลเลียมส์รันนิ่งแบ็คของแคโรไลนาแพนเทอร์สผู้เล่นโปรโบว์ปี2009ปรับโฉมแต่งตัวเป็นหญิงด้วยการทาเล็บและย้อมผมเป็นสีชมพูเพื่อไว้อาลัยแด่คุณแม่ผู้จากไปด้วยโรคมะเร็งโดยไม่จำเป็นต้องรอถึงเดือนตุลาคมที่ก่อนหน้านี้เหล่าผู้เล่น NFL เคยออกมารณรงค์ให้มีการแต่งกายสีชมพูสดเพื่อให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าที่เป็นอยู่นิโคโรสเบิร์กนักแข่งฟอร์มูล่าวันของทีม Mercedes GP ยืนยันไม่ได้ตั้งใจขับรถหลุดโค้งแรกจนถูกลุยส์แฮมิลตันเพื่อนร่วมทีมแซงหน้าคว้าแชมป์อิตาเลียนกรังด์ปรีซ์ไปครองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการแก้ตัวจากเหตุจงใจใช้บิงหน้าชนล้อซ้ายหลังของแฮมิลตันณการแข่งขันที่เบลเยียมทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของเขาเองแต่แฮมิลตันก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีวานเลนเดลอดีตโค้ชของอันดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรที่เวลานี้ต้องร่วงไปรั้งมือ10ของโลกหลังช่วงแชมป์ US Open เผยอาจเปลี่ยนใจกลับมารับงานโค้ชอีกครั้งหลังสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเรื่องการเดินทางเป็นระยะเวลานานได้ส่งผลให้โทมัสเบอร์ดิชนักเทนนิสหนุ่มมือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กรีบแสดงความสนใจอยากร่วมงานกับเลนเดลทันทีเมื่อทราบข่าวดีดังกล่าวพร้อมชี้เป็นความใฝ่ฝันมานานที่อยากได้เลนเดลมาเป็นโค้ชส่วนตัวชมครับช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันมากครับโดยเฉพาะในเอเชียนเกมครับวันนี้ก็มี8สมาคมกีฬาแถลงถึงความพร้อมก่อนไปลุยอินชอนเกมส์วันนี้ในอดีต9กันยายนปี2013ราฟาเอลนาดาลคว้าแชมป์ชายเดี่ยว US Open ด้วยการชนะโนวัคโจโควิช3-1เซต